ตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ครอบครัวสุขสันต์คือภูมิคุ้มกันยาเสพติดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดค่ะครบเครื่องเรื่องข่าวติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดทางสวทตรัง FM 91.25 MHz เมืองตรังเมืองทองของไทยทิมใต้เคยได้ชื่อมาอุดมสมบูรณ์นานาสมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดนะครับทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 10:10 ถึงเวลา 11:00 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับระบบ FM ขึ้น 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ผมนายอัมพรศรีทักษิณร่วมกันดำเนินรายการนะครับปกติแล้วท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็จะมาร่วมดำเนินรายการแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะฮะก็ติดภารกิจที่กรุงเทพพระมหานครนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมดำเนินรายการได้นะครับแฟนๆรายการท่านสมบูรณ์ก็คงจะคิดถึงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวท่านสมบูรณ์ก็จะพบปะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับทางโฟนอินนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เรากำลังติดต่อท่านสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับก่อนที่จะได้พบกับเสียงของท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเราก็ขอเกริ่นๆนะครับณเวลานี้ณช่วงนี้นะครับไม่ว่าบ้านเราหรือจังหวัดไหนๆนะครับทั่วประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับหรือโควิด19กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันแล้วก็ขณะนี้นะครับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณอมพรสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับครับผมสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลครับครับครับสัปดาห์นี้มีโอ้วันนี้รู้สึกร้อนนะครับแต่เมื่อวานนี้ฝนตกครับบางพื้นที่ครับก็อากาศร้อนอบอ้าวนะครับในช่วงนี้ครับแล้วก็สถานการณ์ของการระบาดของโควิดก็ไม่ก็ดีขอฝากเรียนท่านพี่น้องว่าท่านช่วยดูแลสุขภาพกันนะครับครับนะครับครับเป็นไงบ้างครับก็เดี๋ยววันนี้ผมคงมีภารกิจเรื่องติดตามสถานการณ์โควิดอยู่ที่นี่สักช่วงหนึ่งก็ฝากท่านอำพรได้พบปากกับท่านผู้ฟังไปนะครับครับวันนี้ผมติดภารกิจจริงๆนะครับครับก็ขออนุญาตท่านได้จัดรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดไปนะครับผมติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพครับครับครับผมครับ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 ก็คงจะหายคิดถึงแล้วนะครับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็ติดภารกิจจริงๆนะครับที่กรุงเทพพระมหานครแต่ท่านก็ยังสละเอาเวลานะครับมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบนะครับได้ยินเสียงแล้วแฟนๆรายการท่านสมบูรณ์ก็คงจะหายคิดถึงกันบ้างนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับ19ระบาดไปทั่วประเทศนะครับ
โดยจังหวัดตรังนะครับเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับของวันที่16เมษายน2564นะครับหวยออกพอดีนะครับก็พบผู้ติดเชื้อของจังหวัดตรังเพิ่มเป็น4รายนะครับเพิ่มอีก4รายมาจากอำเภอวุ้ยยอดนะครับ2รายแล้วก็ปะเหลียน1รายอำเภอเมืองตรัง1รายนะครับแล้วก็ 90% นะครับเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงก็คือพื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่สีแดงเพราะประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ระบาดกันไปทั่วนะครับแบ่งกองออกเป็น2สีแล้วนะครับจังหวัดคือสีแดงกับสีส้มนะครับสีแดงนั่นก็คือระบาดกันเต็มที่เลยสีส้มก็การแพร่เชื้อก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็อยู่เป็นพื้นที่เสี่ยงฉะนั้นนะครับช่วงนี้เราไม่ว่าเราหรือท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดกันนะครับโดยป้องกันทั้งตัวเองป้องกันทั้งชุมชนป้องกันทั้งครอบครัวนะครับนั่นก็คือการสวมแมสแล้วก็การหมั่นล้างมือนะครับหนีห่างไกลให้คือไม่เข้าไปสู่แหล่งชุมชนที่มีคนมากๆถ้าเราจำเป็นเราก็ต้องใส่แมสเข้าไปนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอื่นๆนะครับที่จะมาเรียนให้กับท่านทราบนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของจังหวัดตรังนะครับซึ่งก็อยากให้ท่านได้ตระหนักกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะนำรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นมาเรียนให้กับท่านทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าเราเอาเรื่องอื่นมามันก็มันไกลตัวเกินไปนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เอาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดของประเทศไทยและก็จังหวัดตรังก่อนนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการใช้เวลาเราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการทั้ง2เพลงนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดครับเชิญ
ถิ่นใกล้เหลือตาอยู่สุดนภายังที่ดอกฟ้าแสนงามหากใครได้เห็นต่างลุ่มลงไปฝันพะวงลงติดตามสาวเอ๋ยสาวงามงามเหลือใจงามจริงดังคำข่าวโศกหากไปได้สมพี่ร่มกับน้องสมใจจะขอไฟฟันแต่นางเดียวบอกขอของเกี่ยวยิ่งอื่นใดได้แต่ลงไหลไฟฟันใจพองโอ้กุหลาบสวรรค์สันเดียไฟฟันไม่พอใจใต้หวังได้เคียงประคองกุหลาบเป็นสีดำทองเมื่อยามแสงส่องจากดวงสุรียามแรงคำลงน้ำสานหูบริคำน้ำสันไหลผ่านสายดีสาวจะลองลอยหมู่ปลาใหญ่น้อยลอยเล่นดีสิ้นแสงสุรีสาสีแสงจสีดำทองเมื่อยามแสงส่องจากดวงสุรียามแรงคำลงน้ำสานอู่บริคำน้ำสั้นไหลผ่านสายดีไอ้เห็นผู้สาวจะลองลอยหมู่ปลาใหญ่น้อยลอยเล่นดีสิ้นแสงสุรีสาสีแสงจ้าก็จบไปแล้วนะครับ2บทเพลงนะครับเพลงแรกก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการออกเรือตังเกนะครับได้กล่าวถึงคลื่นที่แรงลมที่แรงนะครับทำให้คิดถึงคนที่รักนะครับก็คิดไว้ว่าถึงจะไปมีคลื่นลมแรงกลางทะเลนะครับก็จะเก็บเงินนะครับไปแต่งงานกับน้องกันนะครับแต่งงานกับคนที่รักที่บ้านนะครับเพลงที่2นั้นกุหลาบปากสั่นนะครับก็เป็นเพลงที่กล่าวถึงผู้หญิงสาวสวยนะครับที่อยู่แดนไกลนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงถ้าเราฟังดีๆนะครับบทเพลงเนื้อร้องนี่ก็ทำให้เห็นภาพเลยนะครับนี่ก็คือสีสันของเสียงเพลงนะครับที่เราได้มอบให้กับท่านในช่วงแรกของรายการนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดของจังหวัดตรังนะครับก็เมื่อวันที่16เมษายน2564นะครับก็ที่จังหวัดตรังก็โดยท่านผู้ว่าราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็มีการแถลงด่วนนะครับหลังจากที่โควิดนะครับ19ลุกลามนะครับไปถึงเกาะแล้วก็กลางทะเลนะครับถ้าพูดถึงตรงนี้นะครับคำว่าลุกลามไปถึงเกาะกลางทะเลนี้ก็มากับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่บางทีก็ไปเที่ยวในหลายๆที่นะครับพอเที่ยวหลายๆที่เสร็จอาจจะไปเที่ยวในแหล่งบันเทิงก็เกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ทราบว่าตัวท่านนั้นติดเชื้อก็ไปเที่ยวตามเกาะตามแก่งต่างนะครับพอไปตามเกาะนะครับก็จะไปสู่ชุมชนของชาวเกาะไม่ว่าจะเป็นชาวเลนะครับแถวลีเป๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีทั้งชาวต่างประเทศชาวไทยชาวเลอาศัยอยู่ก็เกิดการสัมผัสจนติดเชื้อเกิดขึ้นก็เกิดการระบาดนะครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อเวลา 16:30 นของวันที่16เมษายน2564นะครับณห้องพระยารัศดาชั้น5สารกลางจังหวัดตรังนะครับนายขจรศักดิ์จะเรือนโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายแพทย์บรรเจิดสุขพิพัฒน์ปานนท์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังแล้วก็นายแพทย์สมบัติสุทนเสวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะครับแล้วก็นายแพทย์ไกรสอนโตทับเที่ยงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิดของจังหวัดตรังนะครับและรอก3นะครับพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับเพิ่มเป็น4รายซึ่งผู้ป่วยรายใหม่นี้ในระลอกใหม่นี้นะครับได้เริ่มจากวันที่1เมษายน2564ถึงวันที่16เมษายน2514นะครับรวม16วันมีผู้ติดเชื้อนะครับรวมเป็นทั้งสิ้น12รายนะครับโดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งหมดตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงระลอกปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น24รายนะครับในการนี้นะครับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวว่าผู้ติดเชื้อนะครับ 90% มาจากการเดินทางเข้าจังหวัดตรังจากพื้นที่เสี่ยงและแพร่เชื้อแล้วนำมากระจายให้คนในครอบครัวนะครับก็หมายความว่า 90% ของผู้ที่เข้ามาในจังหวัดตรังนะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อนะครับ 90% ที่มาในจังหวัดตรังนะครับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็แพร่เชื้อนำมากระจายถึงคนในครอบครัวนะครับในการนี้ทางรัฐบาลได้มีการจัดกลุ่มจังหวัดตามสถานการณ์ออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพื้นที่สีแดงนะครับมี18จังหวัดกลุ่มพื้นที่สีส้ม59จังหวัดตรงนี้เราก็จัดอยู่ในพื้นที่สีส้มนะครับเนื่องก็เพื่อเหตุที่รัฐบาลนะครับได้แบ่งจังหวัดต่างๆเป็นพื้นที่สีแดงกับสีส้มก็เพื่อที่จะยกระดับมาตรการการป้องกันโควิดนะครับจึงได้มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการสถานบันเทิงนะครับสวนสนุกงดเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้างดจำหน่ายสุราดื่มหรือการดื่มสุราในร้านอาหารงดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้านะครับเปิดตามเวลาแล้วก็ปิดให้ปิดในเวลา 21:00 นนะครับถ้าภาษาใต้ก็บอกว่าตี9กลางคืนนะครับก็คือต้องปิดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับก็ให้ปิดในเวลา 23:00 นนะครับนี่ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับก็ได้เรียนให้กับได้แถลงข่าวออกมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะในส่วนของนายแพทย์บรรเจิดสุขพิพัฒน์ปานนท์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กล่าวแล้วก็พอสรุปได้ว่าเนื่องจากจังหวัดตรังนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิดรายวันดังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนการแถลงข่าวเป็นอินโฟกราฟิก
นะครับพร้อมไทม์ไลน์โดยจะมีการออกข้อมูลนะครับรายวันซึ่งในการเปิดไทม์ไลน์จะไม่เปิดและอ้างอิงถึงชื่อสถานบริการนะครับเพจที่เป็นดังนั้นก็เพื่อไม่ให้สถานบริการที่มีการแพร่เชื้อนั้นเกิดการเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนนะฮะจะฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าและก็ผู้ที่มีโรคในกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับนี่ก็คือผู้ที่จะได้รับวัคซีนนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์ก็คงจะเป็นหมอพยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตามโรงพยาบาลต่างๆตามสาธารณสุขต่างๆนี้นะครับก็จะได้รับก่อนและบุคคลที่2ก็คือเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะครับก็คือผู้ที่ไปหาเชื้อแก่ผู้ที่ติดเชื้อในเชิงรุกนะครับอาจจะเป็นอสม.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็ผู้ที่มีโรคในกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้ที่มีโรคในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็น3กลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านนายแพทย์บรรเจิดนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังก็ขอให้บุคคลโดยทั่วไปนะครับได้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับที่จะห่างไกลจากโควิด-19 เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในช่วงต่อไปนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับนายแพทย์บรรเจิดสุขพิพัฒตานนท์นะครับก็ได้กล่าวว่ากรณีที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลก็จะขยายสถานพยาบาลโดยแบ่งออกเป็นโซนตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็คือถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทางโรงพยาบาลก็จะขยายสถานพยาบาลนะครับไปตามโซนต่างๆของโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามก็จะแบ่งออกเป็น2แห่งนะครับแห่งที่1นะครับที่จะจัดให้นะครับก็ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งนะครับซึ่งจะจัดเป็นแห่งแรกนะครับรับได้90เตียงนะครับ90เตียงก็หมายความว่ารับได้90ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดแล้วก็หากเกิน90เตียงก็จะพิจารณาแห่งใหม่นะครับที่จะรับได้อีก25เตียงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอความร่วมมือต่อผู้ป่วยทุกคนนะครับหากรู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อนะครับแต่จะต้องเดินทางมากักตัวกับครอบครัวนะครับในจังหวัดนะครับก็ก่อนเดินทางมากักตัวก็ขอให้ประสานไปยังโรงพยาบาลก่อนนะครับเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถที่จะเข้าดูแลตรวจเชื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับกว่าการที่ท่านจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านได้ยินการประชาสัมพันธ์นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านติดเชื้อแต่อยู่ต่างจังหวัดต้องการที่จะมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดตรังกับครอบครัวนะครับมากักตัวมาเก็บตัวก็แล้วแต่กับครอบครัวก็ขอให้แจ้งไปที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลในส่วนของนายแพทย์ไกรสอนโตทับเที่ยงนะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังก็ได้กล่าวว่านะครับพอสรุปได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ทั้ง12รายนะครับจากการตรวจไทม์ไลน์นะครับหรือดูประวัติแล้วก็ทำงานในสถานบันเทิง1รายนะครับแล้วก็เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง1รายนะครับใน12รายนั้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับท่านนายแพทย์ไกรสอนโตทับเที่ยงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะครับก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนนั้นนะครับตั้งหลักแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับตั้งหลักก็หมายความว่าตั้งหลักที่จะรับการป้องกันนะครับก็คือการป้องกันนะฮะมีแผน
ที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดเข้ามาติดตนเองกับครอบครัวกับชุมชนหรือแพร่กระจายอย่างไรบ้างก็วางแผนกันนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสภาพสิ่งแวดล้อมมันแตกต่างกันฉะนั้นการวางแผนการตั้งหลักต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ช่วยๆกันนะครับปรึกษาผู้นำชุมชนกันต่างๆนะครับที่ถ้าท่านเป็นแล้วนะครับก็ไม่ควรจะปิดบังนะเพราะว่าท่านไม่ใช่อาชญากรแต่อย่างใดนะครับท่านคือผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์นะครับไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรส่วนท่านที่ไม่ติดไม่เป็นแต่รู้ว่าใครติดใครเป็นก็อย่าได้ไปรังเกียจนะครับเพราะเขาไม่ใช่อาชญากรเขาคือผู้ป่วยนะครับในส่วนของถ้าเรามาพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ก็จะมาจากสถานบันเทิงเป็นส่วนมากนะครับสถานบันเทิงก็เป็นสถานที่แออัดมีการดื่มเหล้ามีการดื่มสุรามีการเต้นการอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วถ้าคนหนึ่งเป็นพอเรามีอาการเมาสุรานี่ก็การพูดการจามันก็จะรุนแรงขึ้นไอของเสมหะมันก็กระจัดกระจายนะครับแล้วก็เชื้อนี้นะครับที่มันกำลังระบาดในขณะนี้ก็เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับมีการรุนแรงกว่าเชื้อตัวก่อนนะครับการระบาดก็จะรวดเร็ว1ต่อ 1.7 นะครับ 1.7% คือการแพร่ระบาดจะเร็วมากกว่าเชื้อตัวก่อนนะครับนี่ก็มาจากแหล่งสะบันเทิงเป็นส่วนมากพูดถึงเรื่องนี้ก็ น่าคิดนะครับน่าคิดเพราะว่าทั้งดารานะครับก็เป็นกันเยอะแยะมากมายนะครับเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่แล้วดาราเป็นกันน้อยเที่ยวนี้เป็นกันเยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงรัฐมนตรีก็ยังเป็นโควิดนะครับอันนี้ที่มาที่ไปเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันมาจากไหนเพราะเราไม่ทราบไทม์ไลน์ของนักการเมืองหรือรัฐมนตรีต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่สาเหตุส่วนใหญ่แล้วก็มาจากสถานบันเทิงนะครับครั้งแรกนู้นก็มาจากสนามมวยครั้งนี้ก็มาจากสถานบันเทิงนะครับอันนี้ก็บ้านเราก็สถานบันเทิงด้วยนะครับสถานบันเทิงก็มีส่วนก็ฉะนั้นนะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งให้ปิดสถานบันเทิงนะครับสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบที่เปิดร้านสถานบันเทิงนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบกันบ้างเราก็น่าจะต้องยอมรับนะครับท่านครับเพราะว่าเราได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับถ้าเรามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ในทุกอย่างนะครับท่านยอมเสียสละการปิดร้านนะครับแต่เราก็สามารถที่จะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับเมื่อคนไม่ติดเชื้อทุกอย่างสู่สภาพดีแล้วไม่มีเชื้อไม่มีอะไรที่จะระบาดแล้วนะครับเราก็มาเปิดกิจการเงินทองก็จะมาสู่ต่อท่านแต่ถ้าท่านให้เปิดนะครับให้เปิดแล้วทีนี้พอเปิดเสร็จการแพร่ระบาดเชื้อมันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วนะครับพอมากแล้วก็รวดเร็วสถานการณ์มันก็ไม่ดีท่านก็จะผู้ที่เป็นเจ้าของสถานบันเทิงก็จะขาดรายได้ไปโดยถาวรเลยนะครับฉะนั้นเราก็คงจะต้องพิจารณากันนะครับว่าการได้อย่างเสียอย่างนี่มันจะดีกว่านะครับแล้วก็นะครับในการจัดกิจกรรมนะครับท่านนายแพทย์ไกรสอนโตทับเที่ยงนะครับก็ได้แถลงว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆก็ควรจะเลื่อนหรืองดไปก่อนนะครับทั้งนี้อาจมีการมีมาตรการเข้มข้นขึ้นเนื่องจากมีการแพร่เชื้อกระจายสู่ครอบครัวแล้วนะครับในนี้ก็ท่านนายแพทย์ไกรสอนโตทับเที่ยงก็ได้กล่าวปิดท้ายว่าไอ้กิจกรรมต่างๆนะครับก็ควรงดก่อนงดหรือเลื่อนไปนะครับอันนี้กิจกรรมนี้ก็คง
พวกงานประเพณีบางคู่นะครับบางคู่บางท่านก็กำหนดพิธีการแต่งงานไว้แล้วนะครับแบบวันที่24เดือนนี้นะครับที่พอดีน้องๆที่ทำงานเก่านะครับก็จะแต่งงานก็ไลน์มาบอกเมื่อวานก็จะขอเลื่อนไปก่อนแบบไม่มีกำหนดนะครับแบบไม่มีกำหนดก็จากภาวะโควิดแห่งนี้นะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบไปหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับเราค่อยแต่งกันรอบหน้าก็ได้รอบนี้ไม่ได้แต่งนะครับไอ้กิจกรรมต่างๆการเลี้ยงลงเลี้ยงรุ่นก็คงจะงดไปนะฮะอันนี้งดไปก่อนเพราะว่าถ้ามีรวมกันมากนะครับแล้วก็อยู่กันในหมู่มากนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดอยู่บ้างหรือใครไม่ติดบ้างแต่ถ้าใครติดไปสักคนหนึ่งมันก็จะติดกันทั้งงานแล้วคนในงานก็จะออกไปสู่ครอบครัวคนในครอบครัวก็จะติดคนที่หนักที่สุดก็คือสถานพยาบาลนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเรามาช่วยกันป้องกันนะครับอดทนสักนิดนะครับอดทนสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างสบายอกสบายใจในเวลาต่อไปนะครับในส่วนของท่านนายแพทย์สมบัติท่านสัทนนท์สวภาคนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังได้กล่าวไว้ว่านะครับได้กล่าวพอสรุปว่าผู้ติดเชื้อทั้ง12รายนี่นะครับของจังหวัดตรังนะครับพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง1รายแล้วก็มีอาการปานกลาง1รายนะครับในรายการในรายที่มีอาการรุนแรงอาการปกติก็จะทรุดและหายใจเองไม่ได้นะครับก็หมายความว่าคนที่มีอาการรุนแรงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง1รายนี้นะครับอาการโดยปกติโดยทั่วไปก็จะทรุดนะครับก็คืออาจจะไม่มีแรงแล้วก็หายใจลำบากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในส่วนของผู้ป่วยอาการปานกลางนะครับก็จะลงปอดนะครับพออยู่อีกสักระยะหนึ่งอาการปานกลางนะฮะพออยู่ระยะหนึ่งเชื้อก็จะลงปอดแล้วก็จะมีอาการหนักก็คือมีอาการรุนแรงตามมาทั้งนี้นะครับทางโรงพยาบาลตรังก็จะมีการลดการเปิดให้บริการน้อยลงนะครับก็คืออย่างเช่นการผ่าตัดบางชนิดนะครับอันนี้ก็คงจะลดลงนะครับแล้วก็แต่ผู้ป่วยนะครับแต่ผู้ป่วยที่จะต้องมีการรักษานะครับที่ขาดการรักษาไม่ได้ก็จะเปิดการให้บริการเป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะนั่นก็หมายความว่าทางโรงพยาบาลตรังนั้นก็จะลดการเปิดบริการการผ่าตัดนะครับบางชนิดที่อาจจะไม่รุนแรงนะครับที่จะพ้นภาวะนี้ไปก็จะไม่เป็นไรนะครับก็จะมาเปิดผ่าตัดได้ตามปกตินะครับหลังจากที่พ้นภาวะความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องรักษา อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเปิดให้บริการเป็นปกตินะครับอันนี้ก็คือคำแถลงการของคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวนะฮะก็เมื่อวันที่1เมษายนเวลา 16:2564 ก็เมื่อวานนี้นะครับณห้องประชุมพระยารัชดาชั้น5สารกลางจังหวัดตรังนะครับนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในจังหวัดตรังนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้นะครับต้นเหตุจริงๆก็มาจากสถานบันเทิง
นะครับโดยเมื่อวันที่16เมษายนนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขของประเทศไทยนะครับก็คือ4หลักยังเป็นหลักพันอยู่นะครับก็คือ 1,582 รายนะครับยอดยืนยันสะสมนะครับยอดยืนยันสะสมนี่ก็ 39,038 รายนะครับรักษาหาย97รายโดยที่สงขลานะครับก็พบผู้ติดเชื้อทยานพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นร้อยต่อวันนะครับแล้วก็กำลังเตรียมที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับอันนี้ก็กราบเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็ใกล้เคียงจังหวัดสงขลานะครับการที่เราจะเข้าไปพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอย่างเช่นอาจจะไปส่งลูกส่งหลานนะครับไปเรียนนะครับถ้าเราปล่อยให้ไปถ้ามีรถส่วนตัวได้ผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่านั่งอยู่ในรถนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไปกับรถตู้เราก็จะได้ไปสัมผัสกับบุคคลอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งติดเชื้อโอกาสที่จะระบาดโอกาสที่จะติดมันก็สูงนะครับผมก็คิดว่าถ้ามีรถส่วนตัวได้ก็น่าจะพาไปส่งเองนะครับแล้วเวลาลงก็ให้ใส่แมสใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับพื้นที่สงขลาต่อวันนะครับติดเป็นร้อยคนนะครับโดยนะครับที่สงขลานี้นะครับทางข่าวก็รายงานมาว่ามาจากสถานบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สุราษฎร์เกาะพังงานเกาะสมุยก็กำลังระบาดไปทั่วนะครับนี่ก็มันเป็นสิ่งที่ทุกข์ใจพอสมควรนะครับนี่เรามาดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับยอดสรุปนะครับผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับ 1,577 รายนะครับเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ5รายแล้วก็รักษาหายเพิ่มเป็น97รายกลับบ้านแล้ว 28,480 รายกำลังรักษาตัว 14,061 รายนะครับแบ่งออกเป็นอยู่ที่โรงพยาบาล 9,884 รายนะครับโรงพยาบาลสนาม577รายแล้วก็ผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อหายใจนะครับ16รายยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมนะครับอย่าง97จบนะครับยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 39,038 รายนะครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยในการระบาดช่วงแรกนะครับเราอยู่ในประเทศที่อันดับต้นๆเลยนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพในการรักษาพยาบาลของโควิดนะครับการแพร่กระจายของโควิดอยู่ในอันดับต้นๆก็คือดีมากนะครับแต่พอมายุคนี้ตอนนี้ยุคปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในอันดับที่111ของโลกนะครับตัวเลขมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วการแพร่กระจายระบาดของเชื้อมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นอันดับที่เราจะอยู่ในที่ดีๆมันก็จะลดน้อยลงนะครับฉะนั้นก็ขอฝากนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดณปัจจุบันนี้เป็นกันทั่วโลกนะครับเป็นกันทั่วโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับที่อินเดียถ้าเราติดตามฟังข่าวนะครับก็มีการสูญเสียชีวิตจากเชื้อโรคนี้อย่างแรงบางพื้นที่นะครับที่ผมดูในข่าวต่างประเทศศพนี้ก็เอามาตั้งไว้หน้าบ้านเลยนะครับดูแล้วมันเป็นอะไรที่สมเพชนะครับเราไม่อยากให้เมืองไทยของเราเป็นอย่างนั้นนะครับเราต้องช่วยกันนะครับนี่เรามาดูนะครับว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดนั้นนะครับมันติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการอย่างไรนะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่ามีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศานะครับอันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็มันก็จะมีปลอดวัดนะครับปลอดที่มาแนบทางข้อพับตามร่างกายนะครับแล้วก็หรือท่านไปโรงพยาบาลนะครับก็ท่านที่ไม่มีเครื่องตรวจนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็ซื้อเครื่องตรวจมาวัดนะครับในทุกวันแต่ถ้าไม่มีเครื่องตรวจก็ไปโรงพยาบาลนะครับถ้าอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาก็ควรจะพบแพทย์เลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับก็คือมีอาการไอแห้งๆแล้วก็ไอแบบมีเสมหะนะฮะ3ก็คือมีอาการเจ็บคอกั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเวลาหายใจนี้ก็จะเหนื่อยหอบนะฮะแล้วก็หายใจลำบากนะครับถ้าท่านมีอาการทั้ง5อย่างนี้นะครับให้เราสันนิษฐานเลยว่าท่านกำลังติดเชื้ออยู่ก็ให้รีบไปพบแพทย์นะครับสำหรับสัญญาณเตือนว่าท่านเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือไม่ท่านก็จะมีอาการดังนี้นะครับก็คือมีไข้ไอแห้งนะครับไม่มีแรงแล้วก็ไอแบบมีเสมหะหายใจลำบากนะครับเจ็บคอปวดหัวปวดกล้ามเนื้อหนาวสั่นนะครับอันนี้ก็คือสันนิษฐานได้ว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิดฉะนั้นนะครับก็ถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับ1ป้องกันตัวเองแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อนะครับถ้าท่านเป็นแล้วก็จะได้ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนลดการแพร่กระจายระบาดไปสู่ครอบครัวและก็สังคมโดยส่วนรวมนะครับหันไปมองเวลาก็ตอนนี้เหลืออีก5นาทีที่เราจะต้องจำพรากจากกันนะครับเพื่อพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ผมอัมพรศรีทักษิณนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังแห่งนี้ทุกวันเสาร์นะครับ10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.